สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวบรวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับก็หลังจากที่จัดคลิป8ลัคนาราศีที่จะจับเงินล้านไปในงวดที่1กุมภาหลายท่านก็ถามว่าไม่มีลัคนาราศีของหนูบ้างเหรอคะหรือว่าลัคนาราศีหนูจะมีโชคสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะนำคำทำนายนะครับมาบอกทั้ง12ลัคนาราศีนะครับเน้นท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมนะครับที่ยังไม่ทราบลัคนาราศีของตัวเองก็ลองตรวจดวงชะตากับท่านอาจารย์ในรายการของเราหรือแม้แต่ลองไปเสิร์ชดูใน Google นะครับว่าท่านผู้ชมเนี่ยเกิดวันเดือนปีนี้เวลานี้อยู่ลัคนาราศีอะไรนะครับปีที่แล้วผมได้ตรวจดวงให้ฟรีแล้วก็ตรวจลัคนาราศีให้ฟรีนะครับทั้งปีก็หลายพันคนแต่ปีนี้งานเยอะจริงๆนะครับยังไงถ้าอยากให้ผมตรวจลัคนาราศีให้ฟรีเนี่ยว่าคุณอยู่ลัคนาราศีอะไรเนี่ยขอไปหลังวันที่1มีนาแล้วนะครับเพราะตลอดทั้งเดือนกุมภาเนี่ยผมมีพิธีกรรมแล้วก็มีงานหลายอย่างมากมายตอนนี้ยังตรวจดวงค้างอยู่เป็นจำนวนมากพอสมควรกำลังเร่งอยู่นะครับยังไงก็ท่านที่ส่งข้อความมาถามลัคนาราศีเกิดเนี่ยผมอาจจะยังไม่สะดวกตอบให้นะครับก็ขอประทานโทษด้วยจริงๆนะครับยังไงก็ลองตรวจสอบลัคนาราศีกับท่านอาจารย์ท่านอื่นๆก่อนนะครับแล้วก็มาชมคลิปของผมนะครับก็วันนี้ผมจะตรวจโชคลาภนะครับของท่านที่เกิดแต่ลัคนาราศีเกิดนะครับโดยใช้ไพ่นะครับไพ่ก็จะมีในเรื่องของคนเกิดแต่ละวันพบต่างๆแล้วก็ตำแหน่งดาวต่างๆนะครับซึ่งมีทั้งหมด12พบคนเกิดก็มีทั้ง8วันนะครับรวมพระราหูด้วยนะครับมันพูดกลางคืนแล้วก็ดาวต่างๆก็มีตั้งแต่ดาวมฤตยูจนถึงดาวพระเกศได้9เลยนะครับเพราะว่าเอาใจแฟนคลับนิดนึงถามมาว่าเกิดลัคนาราศีเมษนะครับมีโชคลาภไหมนะครับก็ลัคนาราศีแรกนะครับคนที่เกิดลัคนาราศีเมษนะครับก็บัตตนี้นะครับกระดุมพระนะครับแล้วก็ได้ราชาโชคนะครับราศีเมษนะครับบัตตนี้เนี่ยเป็นเลข5นะครับกระดุมพระเป็นเลข6ราชาโชคเป็นเลข2 5 6 2นะครับก็บัตตนี้กระดุมพระบัตตนี้กระดุมพระแล้วก็ราชาโชคนี่มีโชคเข้าเกณฑ์นะครับบนราศีเมษเนี่ย 80% นะครับแล้วก็จะมีโชคจากอะไรปัตตนีเนี่ยก็อ่านได้ว่าโชคลาภการเงินเนี่ยจะมาจากจะเป็นคู่ครองก็ได้หุ้นส่วนก็ได้นะครับหรือแม้แต่จะเป็นในเรื่องของการต่างประเทศนะครับเพราะว่าราชาโชคเป็นเลข2เนี่ยผมก็แปลไปได้ว่าเป็นเพศตรงข้ามนะครับจะมีโชคมีลาภจากสัตว์2เท้านะครับก็คือจะมีโชคลาภในเกี่ยวของเพศตรงข้ามผู้ใหญ่นะครับก็ตรงกับปัตตนินะครับก็อาจจะให้โชคให้ลาภคุณนะครับก็25นะครับเลข2552นะครับเลขการเงินเลขโดดเด่นนะครับเลขเก่าก็มีโอกาสจะกลับมานะครับ26หรือ56นะครับก็จะผมเน้นนะครับ2552ส่วนเลข6การเงินเนี่ยผมถือว่าเป็นเลขที่โดดเด่นอีกเลขหนึ่งนะครับที่จะส่งให้ชาวราศีเมษเนี่ยมีโชคลาภนะครับ 80% สรุปนะครับเลข2เลข5เลข6ท่านผู้ชมจับคู่เอานะครับแต่ผมเน้น2552นะครับต่อมาท่านที่เกิดลัคนาราศีพฤษภนะครับลัคนาราศีพฤษภนะครับก็ธนุนะครับธนุได้เลข3นะครับธนุแล้วก็ได้เลข3ปัตตนีเลข6นะครับแล้วก็ได้วินาศเลข5นะครับธนุปัตตนีวินาศนะครับ365นะครับ365ก็วินาศเนี่ยก็อาจจะหมายถึงในเรื่องของโชคลาภที่อาจจะมาเกี่ยวกับในเรื่องของโอกาสที่คุณจะได้มาเกี่ยวกับสิ่งที่คุณไปไหว้นะครับคุณไปขอพรนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนก็ได้นะครับที่คุณไหว้คุณเดินทางไปเนี่ยคุณก็ลองสังเกตจากเลขที่คุณขอไม่ว่าจะเป็นเซมซีเลขเซมซีหรือใบเซมซีหรือแม้แต่ให้คุณไปเติมน้ำมันตะเกียงถวายค่าน้ำค่าไฟวัดนะครับ
แล้วเวลากรณีที่คุณไปจ่ายบินค่าน้ำค่าไฟเนี่ยคุณก็ลองดูบินค่าน้ำค่าไฟนะครับว่าคุณได้คิวบัตรที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ให้ดูตัวเลข3 5 6นะครับ3 5 6 3 5 3 6นะครับ5 3 3 5 6 3 3 5นะครับตนุเนี่ยคือตัวคุณเนี่ยโอกาสที่จะได้โดยเฉพาะถ้าสมมุติว่าคู่คุณเนี่ยถ้าสมมุติว่าแฟนคุณเนี่ยซื้อลอตเตอรี่ก็จะมีโชคก็คือลองให้เขาหยิบลอตเตอรี่ให้นะครับก็ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เวลาทําบุญก็ลองเสี่ยงโชคตรงนี้มานะครับก็คุณก็จะมีโชคประมาณ 75% ละกันนะครับเพราะว่าราศีเมษ80เพราะว่ามีราชาโชคนะครับส่วนราศีพฤษภเนี่ยก็ 75% นะครับก็ถือว่าสูงนะครับเกิน 70% ขึ้นไปต่อมาก็คือราศีมิถุนนะครับราศีมิถุนนะครับได้เลข8พระราหูเป็นมหาสิทธิโชคนะครับก็คือเลข8จะให้โชคนะครับแล้วก็มหาอุปถัมภ์นะครับเป็นหมายเลข2คือดาวจันทร์นะครับแล้วก็จะได้อลิเป็นเลข4ดาวพุธนะครับก็แปลได้อย่างนี้นะครับก็คือ824เนี่ยอลิเนี่ยไม่ได้แปลว่าความขัดแย้งอย่างเดียวยังแปลเรื่องการรับจ้างหรือว่าจะแปลในเรื่องของงานบริการนะครับท่านที่ทำงานกลางคืนทำงานด้านอินเตอร์เทนเมนต์เป็นนักร้องนักแสดงหรือท่านอาจจะเป็นแดนเซอร์หรือทำงานในด้านกลางคืนนะครับทำงานกลางคืนเนี่ยท่านก็จะได้นะครับจะมีคนอุปถัมภ์นะครับหมายเลข2ก็คือเพศตรงข้ามนะครับฉะนั้นคุณก็จะมีโชคลาภถึง 85% นะครับเพราะว่าเลข8เป็นมหาสิทธิโชคเลขที่เน้นนะครับ2882442นะครับ4884นะครับ824จับคู่เอานะครับจะชอบ2442หรือ2882รวมถึง4884ด้วยนะครับลัคนาราศีกรกฎนะครับลัคนาราศีกรกฎก็ได้กรรมะนะครับกรรมะเลข7นะครับราชาโชคเลข3นะครับแล้วก็ปุตตะเลข5นะครับกรรมะราชาโชคปุตตะเนี่ยผมแปลว่าอย่างนี้แล้วกันนะครับก็คือคุณจะได้โชคเกี่ยวกับงานใหม่ๆนะครับจะมีงานใหม่ๆเข้ามานะครับมีงานใหม่ๆเข้ามาแล้วก็กรรมะเนี่ยเป็นเลข7ก็คืองานถ้าคุณทำงานเกี่ยวกับค้าขายที่ดินนะครับหรือคุณกำลังจะขายบ้านเนี่ยคุณจะขายได้นะครับเพราะว่าเป็นราชาโชคนะครับแล้วก็ปุตตะเนี่ยก็คือสิ่งใหม่ๆคุณก็จะได้เงินก้อนใหม่ๆเข้ามานะครับฉะนั้นก็มีโชคมีลาภ 85% เพราะเป็นราชาโชคด้วยนะครับกรรมะราชาโชคแล้วก็ปุตตะนะครับก็มีเลข7เลข3เลข5 3 7 73 3 5 5 3 5 7 7 5นะครับก็ราศีสิงห์นะครับราศีสิงห์นะครับโอ้โหก็สูงมากเลยนะครับได้ดาวศุกร์เป็นเกษตรนะครับแล้วก็ได้ดาวพุธเป็นอริได้ดาวพระเกศเป็นมหาโภคสมบัตินะครับก็น่าจะได้ถึง 85% นะครับสำหรับราศีสิงห์นะครับโอกาสเงินเป็นเกษตรนะครับเลข6มีโอกาสมาอีกแล้วเลข4ถ้าคุณจะรับถ้าคุณทำงานเรื่องรับจ้างเรื่องงานบริการโดยเฉพาะขายของออนไลน์ความสวยความงามรีวิวสินค้านะครับในเรื่องเกี่ยวกับพวกโซเชียลเนี่ยคุณจะประสบความสำเร็จแล้วคุณก็จะได้เงินเยอะนะครับเพราะว่าเลข9เนี่ยมหาโภคสมบัติโดยเฉพาะถ้าคุณทำงานเกี่ยวกับคนที่มีอายุมากกว่าเจ้านายหรือว่าผู้ใหญ่ก็จะอุปถัมภ์คุณนะครับที่สำคัญเนี่ยช่วงนี้คุณต้องหมั่นไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นิดนึงแล้วก็ขอพรท่านนะครับขอให้ค้าขายดีขอให้ออเดอร์เข้าเยอะๆเนี่ยคุณก็จะได้ตามที่ขอนะครับ649นะครับ6446 4994นะครับรวมถึง6996นะครับก็ต่อมานะครับก็ลัคนาราศีกันนะครับลัคนาราศีกันก็คุณก็จะได้เป็นอุปถัมภ์ดาวจันทร์นะครับเลข2แล้วก็เป็นตนุนะครับดาวพุธเลข4แล้วก็จะเป็นอุดนะครับอุดนะครับอุดนี่คุณได้เป็นเลข8นะครับก็อุปถัมภ์เลข2เลข4นะครับแล้วก็อุดเลข8ก็248โชคก็จะมีประมาณของ
ลัคนาราศีกันเนี่ยนะครับก็ประมาณ 85% เพราะอะไรนะครับเพราะว่ามหาอุดหรืออุดเนี่ยถือว่าสูงส่งนะครับเลข8เนี่ยจะนำโชคให้คุณนะครับอุปถัมภ์ก็หมายถึงว่าคุณจะมีนะครับผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพศตรงข้ามนะครับเพราะเป็นดาวจันทร์นะครับเข้ามาอุปถัมภ์นะครับเกื้อหนุนคุณนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินนะครับแล้วก็ตัวตนคุณเลข4ก็คือหมายถึงคำพูดนะครับช่วงนี้ถ้าคุณพูดดีก็เป็นสีแก่ป่าก็คือคุณพูดคุณก็จะได้โชคได้ลาภได้การเงินได้ความเอ็นดูนะครับก็อยู่ที่เราพูดนะครับแต่ว่าคำพูดช่วงนี้คุณก็พูดแล้วก็จะได้เงินได้ทองไปหมดนะครับก็248นะครับ2428นะครับรวมถึง48ด้วยต่อมาก็เป็นลัคนาราศีตุลนะครับลัคนาราศีตุลได้ไพ่อะไรบ้างไวๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายผมจะมีอธิบายในเรื่องของการไหว้พระราหูเพิ่มเติมนะครับก็ธนุนะครับได้ดาวอังคารนะครับแล้วก็มรณะนะครับมรณะนี่เป็นเลข7นะครับแล้วก็มหาโภคสมบัติเป็นเลข9นะครับธนูดาวอังคารเนี่ยช่วงนี้คุณก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับโดยเฉพาะที่ผ่านมาด้วยนะครับมรณะเลข7เนี่ยก็หมายถึงในช่วงนี้คุณก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้เงินจากทางไกลเงินจากมรดกอาจจะได้เงินจากคู่ครองหรืออาจจะได้เงินในการที่คุณจะค้าขายที่ดินค้าขายบ้านนะถ้าคุณเป็นเซลล์แต่ถ้าคุณทำงานด้านสินค้าออนไลน์เนี่ยก็แนะนำเลยนะครับถ้าคุณทำงานในด้านโซเชียลเนี่ยการต่างประเทศจะโดดเด่นนะครับที่สำคัญก็คือช่วงนี้คุณต้องไปไหว้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือฝากชื่อฝากอะไรไหว้ผ่านทางรายการก็ได้นะครับเพราะว่าคุณก็จะมีโชคมีลาภนะครับท่านก็จะให้ทรัพย์สินเงินทองสมบัติพัฒนฐานหรือแม้แต่ถ้าคุณต้องการขายที่ขายบ้านขายที่ดินเนี่ยแนะนำก็ไหว้เบิกพระแม่ธรณีนะครับเพราะว่าพระแม่ธรณีเนี่ยเกี่ยวกับพื้นดินนะครับเกี่ยวกับที่ดินตัวเลขนะครับ3773นะครับ3993รวมถึง7997ด้วยนะครับลัคนาราศีพิจิกนะครับโชคลาภของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับธนุได้เลข1ดาวอาทิตย์นะครับแล้วก็ลาภโชคลาภนะครับได้ดาวอังคารนะครับแล้วก็กัมมะได้ดาวเสาร์นะครับเลข7 137นะครับธนุลาภกัมมะก็หมายถึงว่าธนุลาภกัมมะเนี่ยโชคลาภก็จะเกี่ยวกับงานที่คุณทำหรือโชคลาภเนี่ยอาจจะมาจากในที่ทำงานของคุณนะครับก็คืออาจจะเป็นเลขที่สำนักงานหรืออาจจะให้หัวหน้างานผู้ร่วมงานเนี่ยเลือกลอตเตอรี่ให้นะครับโชคลาภจะมาจากที่ทำงานโดยเฉพาะคนที่ทำงานในด้านของอสังหาริมทรัพย์เป็นในด้านเนี่ยนะครับช่วงนี้ก็จะโดดเด่นนะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยก็จะทำให้คุณมีไฟมีความสำเร็จนะครับแล้วก็ในช่วงจุดจีนเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้ทองคำนะครับจากคนใกล้ตัวนะครับจะนำโชคลาภในเรื่องของเป็นอ่างเปาเป็นทองคำแล้วก็ในเรื่องของการขายที่นะครับโชคลาภก็จะมีถึงประมาณ 80% นะครับก็สรุปว่าคนที่เกิดราศีพิจิกนะครับเลขที่โดดเด่นก็คือ1331นะครับ1771 3773นะครับต่อมาก็ท่านที่เกิดลัคนาราศีธนูนะครับลัคนาราศีธนูลัคนาราศีธนูก็คือนะครับก็ได้ปุตตะดาวอาทิตย์ลาภะดาวพระราหูเกษตรนะครับก็ได้เป็นเลข6 186นะครับก็คือปุตตะก็คือคุณก็จะได้งานใหม่ๆนะครับมีโอกาสนะครับได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ย้ายที่ทำงานหรือว่าย้ายที่อยู่อาศัยนะครับพระราหูจะให้โชคนะครับในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วงนี้ดาวพระราหูย้ายก็แนะนำไปไหว้นะครับท่านจะมีโชคตลอดทั้งปีเพราะว่าเลข6การเงินเลขเกษตรเนี่ยตัวเด่นท่านก็จะประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็โชคลาภด้วยนะครับมีโชคถึง 85% นะครับ1881 1661 8668นะครับราศีธนูนะครับต่อมาก็ราศีมังกรนะครับลัคนาราศีมังกรนะครับลัคนาราศีมังกรก็ได้มรณะสุภกรรมะ
นะครับมรณะสุภกรรมะ056มรณะได้0กรรมะได้มรณะสุภกรรมะนะฮะสุภ56นะครับกรรมะก็คือช่วงเนี้ยการงานของคุณเนี่ยนะครับก็จะประสบความสำเร็จนะครับ6เนี่ยคุณก็จะมีโอกาสที่คุณจะได้เดินทางไปต่างประเทศนะครับแล้วก็เพราะว่ามรณะเนี่ยถือว่าเดินทางไกลนะครับในเรื่องของการต่างประเทศในเรื่องของโชคลาภที่เข้ามาแบบไม่คาดฝันแล้วก็สุภะเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับอุดมสมบูรณ์สำเร็จรุ่งเรืองนะครับ056 5005 5665 6006นะครับก็มีโชคลาภงอน 85% นะครับโดดเด่นมากนะครับชาวราศีมังกรต่อมาลัคนาราศีกุมนะครับลัคนาราศีกุมนะครับสนุกได้ดาวพฤหัสนะครับกระดุมพระ6นะครับแล้วก็ได้มรณะ0นะครับก็คือดาวมฤตยูนะครับตนุ5ก็คือช่วงเนี้ยก็ถ้าคุณกำลังที่จะมีทำงานนะครับโปรเจกต์ใหม่ๆหรือจะหาหุ้นส่วนก็จะสำเร็จดีนะครับแล้วก็ถ้ากรณีที่คุณจะศึกษาหรือเดินทางไปเรียนต่อไปต่างประเทศก็มีโอกาสได้เดินทางนะครับในเรื่องของการศึกษาหาความรู้แล้วคุณมีโอกาสได้ทุนการศึกษานะครับกระดุมพระนะครับก็ได้โขการเงินครับก็คือคุณก็จะได้เงินเนี่ยนะครับในเรื่องของการต่างประเทศในเรื่องของการถ้าคุณไปรับจ็อบใหม่ๆนะครับโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับหรืองานที่คุณได้วางแผนไว้ที่จะทำกับหุ้นส่วนหรือจะลงทุนทำอะไรเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จนะครับมรณะนะครับก็คือราวมิตรยูเนี่ยก็หมายถึงโอกาสที่คุณจะได้เดินทางไกลหรือแม้แต่คุณอาจจะได้เงินจากมรดกจากญาติผู้ใหญ่อะไรเงี้ยนะครับก็เลขนะครับมีโอกาสที่มีโชคลาภก็มีโชคลาภสูงนะครับถึง 90% สำหรับชาวราศีกุมนะครับ56นะครับ5665506005นะครับต่อมาลัคนาราศีมีนลัคนาราศีสุดท้ายนะครับใส่เวลนิดนึงนะครับก็ตนุสหัชชะพันธุนะครับตนุก็คือ4สหัชชะนะครับก็คือเลข4เหมือนกันพันธุเลข2นะครับตนุสหัชชะเนี่ยก็คือหมายถึงว่าช่วงเนี้ยชาวราศีมีนเนี่ยอาจจะติดเพื่อนอยู่กับเพื่อนนะครับแล้วก็อาจจะมีงานใหม่ๆนะครับจากเพื่อนแล้วก็มีโอกาสนะครับที่เพื่อนเนี่ยจะนำโชคลาภหรือนำงานใหม่ๆเข้ามาให้แล้วก็เพื่อนเนี่ยที่อายุสูงวัยกว่านำโชคลาภมาให้ฉะนั้นโอกาสที่ชาวลัคนาราศีมีนจะมีโชคลาภก็ประมาณ 80% นะครับตัวเลขนะครับก็2442คู่เดียวเลยนะครับ2442นะครับก็ครบแล้วนะครับสำหรับ12ลัคนาราศีนะครับที่จะมีโชคนะครับมากน้อยกี่เปอร์เซ็นต์ก็สำหรับดูแล้วก็ถือว่าแต่ละท่านในช่วง1กุมภาเนี่ยถือว่าดีนะครับไพ่ออกมา 75% เป็นอย่างต่ำแล้วก็มี85-90ถือว่าสูงนะครับสำหรับการตั้งจิตอธิษฐานในการเลือกไพ่แต่ละราศีลัคนาราศีของแต่ละท่านนะครับยังไงท่านได้ตัวเลขไปแล้วก็ลองนำไปประกอบการตัดสินใจดูนะครับชอบไม่ชอบอย่างไรนะครับยังไงแล้วก็ผมขอเน้นนะครับสำหรับท่านที่ถามผมว่าเลขงวดวันที่1กุมภาพันธ์เนี่ยในเลขอะไร258นะครับ258 2552 2882 5885นะครับ258เนี่ยตามไปได้เลยถึงงวดวันที่1มีนาตาม3งวดเลยนะครับมั่นใจว่า258เป็นเลขที่จะมาถึง3งวดนี้นะครับก็คู่ใดคู่หนึ่งก็ตามกันไปนะครับชอบคู่ไหนก็แล้วแต่ผู้ชมนะครับแล้วก็ใช้เส้นใช้วิจารณญาณหรือว่าเลขที่ถูกโฉลกที่ตัวเราชอบนะครับต่อมานะครับผมจะประชาพันธ์ในเรื่องของการไหว้พระราหูในวันที่22กุมภาพันธ์นะครับก็จะรับทรงพระราหูช่วงประมาณ 2:50 นาทีแต่ว่างานวันที่22เราจะเริ่มตั้งแต่เช้าจะจัดพิธีบวงสรวงเทพนะครับก็มีการบวงสรวงมีการจัดบายสีมีของผลไม้มงคลนะครับก็เป็นพิธีใหญ่นะครับส่วนช่วง
กลางวันนะครับสายๆเนี่ยเราก็จะมีการพิธีการเหยียบไฟรักษาโรคให้กับท่านผู้ชมที่ไปร่วมงานรวมทั้งการตั้งโต๊ะดูดวงให้กับท่านผู้ชมที่สนใจช่วงเย็นๆท่านผู้ชมที่อยากจะไหว้พระราหูก็สามารถที่จะเขียนวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็นำผลไม้แต่ละชุดเนี่ยวางใส่พานนะครับใส่ถาดรอนะครับเจ้าพิธีกรรมในแต่ละคณะราศีจะเริ่มทำพิธีรับส่งพระราหู 2:50 นาทีในคืนวันที่22นะครับเจ้าพิธีทั้งหมดจะมี12ท่านนะครับตามลัคนาราศีเกิดท่านที่เกิดลัคนาราศีอะไรเนี่ยเราตรวจเช็คดวงเช็คดาวแล้วก็ดวงแล้วเนี่ยเราก็จะให้เจ้าพิธีเนี่ยเป็นผู้นำกล่าวแทนท่านนะครับเพื่อให้ท่านมีโชคมีลาภไปตลอดนะครับที่พระราหูได้อยู่ในลัคนาราศีมิถุนถึง1ปีครึ่งนะครับฉะนั้นก็ค่าครูค่าของไหว้ต่างๆเนี่ยตามกำลังพระราหูนะครับ888คือ888บาทนะครับก็ไปได้นะครับหลังจากหักหน้าที่จ่ายโทษนะครับรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วเนี่ยผมก็จะนำนะครับไปสร้างนะครับสถานปฏิบัติธรรมนะครับรวมถึงตอนนี้องค์พระราหูแล้วก็สถานที่ที่เราจัดไหว้เนี่ยเรากำลังก่อสร้างนะครับท่านที่สนใจนะครับที่จะร่วมสร้างพระราหูกับผมนะครับก็แล้วใช้กำลังพระราหูแล้วกันนะครับ 8,888 บาทเนี่ยผมก็จะเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดของท่านนะครับอยู่ที่แท่นพระราหูซึ่งมีทั้งหมด12ด้านนะครับ12ลัคนาราศีสมมุติว่าท่านเกิดลัคนาราศีเมษท่านร่วมสร้างเนี่ยผมก็จะสลักชื่อวันเดือนปีเกิดท่านอยู่ที่แท่นลัคนาราศีเมษนะครับเพราะว่าค่าสร้างแล้วก็ค่าสร้างแท่นสร้างองค์พระราหูแล้วปรับสถานที่เนี่ยก็มี 300,000 400,000 นะครับยังไงก็ถ้าท่านอยากจะร่วมเพราะว่าองค์พระราหูกับสถานที่แท่นต่างๆเนี่ยพระราพิธีที่เราสร้างเนี่ยก็คงอยู่อีกหลายปีท่านก็จะมีคนไปกราบไหว้มีคนไปบูชาไปบวงสรวงเนี่ยก็ถือว่าดวงท่านก็จะได้ความเป็นมงคลอยู่ที่องค์พระราหูที่เราสร้างขึ้นนะครับท่านสนใจก็แอดไลน์แล้วก็แจ้งจุดประสงค์เข้ามาสำหรับท่านที่จะร่วมนะครับอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดมาร่วมไหว้ไม่ได้นะครับก็ส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามานะครับแล้วก็มีค่าชุดจัดชุดไหว้ให้นะครับแล้วก็มีพราหมณ์เจ้าพิธีนะครับนำกล่าวแทนท่านแทนตัวท่านเพราะเขาเป็นเจ้าลัคนาราศีเดียวกับท่านเนี่ยจะเอ่ยชื่อเอ่ยนามวันเดือนปีเกิดให้ท่านเนี่ยนะครับค่าที่จะร่วมจัดบูชาเนี่ยนะครับชุดละ888บาทนะครับส่วนที่เห็นอยู่นี้นะครับก็กระเป๋าเรียกทรัพย์รับโชคนะครับมีทั้งหมดตามคนที่เกิดกำลังวันดำราศีหรือแม้แต่วันเกิดเลยนะครับผมจะผูกดวงแล้วก็จะส่งไปให้ราคาถามเข้ามาว่าราคาเท่าไหร่นะครับ499บาทในช่วงนี้นะครับแล้วก็จะมีอ่างเปาในเงินเนี่ยก็จะมีเงินนะครับจะมีเงินขวัญถุงมีของมงคลนะครับจะมีพระประจำวันเกิดมีหมูทองมีเงินขวัญถุงนะครับแล้วก็จะมีของมงคลที่แถมไม่ให้มีแผ่นทองรวมทั้งจะมีอั่งเปามอบไปให้ด้วยมีทั้งกระเป๋าผู้ชายแล้วก็กระเป๋าผู้หญิงนะครับส่วนท่านที่สนใจจะเช่านะครับหลายท่านว่าไม่มีองค์พระราหูที่เป็นองค์ประธานนะครับก็ชุดเล็กนะครับก็จะกำลังพระราหูคือ888บาทส่วนชุดใหญ่ที่เป็นองค์ใหญ่หน่อยนะครับที่หน้าจอเนี่ยครับก็1212นะครับ 1,212 บาทนะครับตามกำลังพระราหูนะครับเราก็จะแพ็คจะส่งให้ดีแต่ของทุกอย่างที่สั่งก็จะได้หลังจากผ่านพิธีวันที่22นะครับจะนำเข้าร่วมพิธีเพื่อให้ท่านได้ของที่มีการเข้าพิธีแล้วมีการปลูกเสกหรือการทำพิธีให้เข้มขลังนะครับแล้วก็มีคนสอบถามเข้ามาเยอะมากนะครับสำหรับหนังสือ888ในนั้นนะครับอธิบายนิดนึงก็คือท่านต้องส่งวันเดือนปีเกิดมาถ้ามีเวลาเกิดด้วยยิ่งดีผมจะผูกลัคนาหรือราศีเกิดนะครับแล้ววางดาวนะครับในตำแหน่งอธิบดีธงชัยราชาโชคมหาสิทธิโชคเอาตัวเลขที่เป็นมงคลนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีเนี่ยมาเลขที่ให้ท่านนำไปเสี่ยงโชคนะครับแล้วก็จะมีเลขสรุปให้รวมถึงคาถาบูชาพระราหูนะครับแล้วก็บทสวดเบิกบุญต่างๆพระแม่ธรณีแล้วก็จะมีเหรียญพระราหูนะครับแถมให้ด้วยนะครับเป็นใส่กล่องขยังให้สวยงามนะครับก็ชุดละนะครับเล่มละ888บาทนะครับสนใจก็ต้องส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดมานะครับเพราะว่าตัวเลขไม่เหมือนกัน
ตามวันเดือนปีเกิดหรือเวลาเกิดของท่านด้วยนะครับผมจะผูกลัคนาไปให้แล้วก็จะมีหมายเลขให้แล้วก็จะมีธูปคานอธิษฐานนะครับซึ่งเป็นก้อนให้ทั้งหมดนะครับ30ก้อนไปเผื่อนะครับแต่ละงวดท่านก็หยิบมานะครับดอกหนึ่งเพื่อจุดตั้งจิตอธิษฐานผมก็จะตั้งจิตไปแล้วนะฮะท่านก็ร่วมตั้งจิตอีกทีนึงว่าเลขที่จะนำโชคในวันนั้นเป็นเลขอะไรแล้วก็มาดูกับเลขที่ผมสรุปให้ในแผ่นหนังสือนะครับเป็นตัวยืนยันอีกทีฉะนั้นสำหรับท่านที่ถามอะไรมากมายเลยว่าถ้ากำลังยังไม่มีไม่เช่าได้ไหมดูกับเพื่อนหรือขอเพื่อนฟรีหรอกผมแนะนำอย่างนี้คือในผูกลัคนาดวงของเพื่อนไปเนี่ยราศีของเรากับเพื่อนไม่ตรงกันนะครับฉะนั้นถ้าเราไปดูของเพื่อนเนี่ยเลขที่ได้มันก็จะไม่ตรงกับเลขของเราฉะนั้นในแต่ละงวดเนี่ยผมก็จะมีการจัดคลิปอยู่แล้วนะครับเลขนำโชคจากราศีและโค้งสุดท้ายนะครับถ้าท่านไม่ได้สั่งหนังสือ888ท่านก็ดูตามคลิปนี้ตามปกติก่อนหวยออกท่านก็มาฟังว่าราศีท่านเหมาะกับเลขอะไรนะครับแล้วก็เลขที่ผมนิ้นคือเลขอะไรแค่นี้ก็พอแล้วนะครับแต่ถ้าท่านอยากจะได้เลขที่มันเจาะจงน้อยลงแล้วเลขที่มันถูกโฉลกกับท่านจริงๆเนี่ยก็สั่งจองเข้ามานะครับเน้นนะครับผมต้องใช้วันเดือนปีเกิดเพื่อจะต้องมาทำหนังสือแล้วหนังสือต้องได้หลังวันที่22เพราะว่าหนังสือเนี่ยจะต้องผ่านพิธีพระราหูเพราะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับองค์พระราหูโดยตรงนะครับผมก็จะนำของมงคลที่ท่านสั่งทั้งหมดรวมทั้งชุดพระราหูเนี่ยธงด้วยนะครับเขาเรียกว่าพระราหูคุ้มทรัพย์ประทานโชคธงนี่คือธงชัยสะบัดโชคนะครับเพราะว่าในกรณีที่ท่านตั้งจิตอธิษฐานแล้วเนี่ยผมอยากให้ท่านสะบัดนะครับสะบัดเข้าหาตัวนะครับโชคลาภนะครับเราก็ขอในกรณีที่ท่านมีความทุกข์มีปัญหามีคดีความเนี่ยให้สะบัดออกนะครับสะบัดออกจากตัวนะครับเดี๋ยวยังไงแล้วท่านที่สั่งเนี่ยผมจะมีคำอธิบายใน LINE แล้วเราจะคุยใน LINE อยู่แล้วมี LINE นะครับแอด LINE ก็มาสอบถามนะครับแล้วก็ต้องคลิปนี้ต้องขอแจ้งนิดนึงสำหรับท่านที่ผมค้างส่งของหรือตกหล่นเนี่ยแอด LINE แล้วก็ทวงเข้ามานะครับต้องขอโทษอย่างสูงเพราะว่ามีไลน์ที่ผมยังไม่ตอบจำนวนมากผมอ่านและตอบให้ทุกคนนะครับอาจจะช้านิดนึงแล้วก็สำหรับท่านที่ผมค้างเรื่องของการเช็คดวงไว้เนี่ยผมทยอยตอบให้อยู่นะครับท่านทวงเข้ามาในไลน์นะครับผมอ่านเสร็จแล้วผมก็จะรีบส่งให้นะครับเพราะว่าดวงเนี่ยผมจะพิมพ์คำทำนายแล้วผมก็ผูกดวงนะครับเขียนดวงโชคลาภให้ท่านกลับไปใส่กรอบบูชาด้วยมันก็จะช้านิดนึงนะครับช่วงนี้ก็เลยท่านที่จะตรวจสอบดวงเนี่ยคิวมันเยอะนะครับแนะนำว่ารอหลังไหว้พระราหูก็ได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมกำลังเร่งนอนดึกแล้วก็ตื่นเช้าทุกวันนะครับก็พยายามที่จะทำเคลียร์งานที่ค้างให้เสร็จยังไงก็แจ้งท่านผู้ชมผ่านทางช่องทางนี้เลยนะครับว่ากำลังทำให้อยู่นะครับงานเยอะจริงๆก็ช่วงนี้กำลังจะเร่งให้เสร็จภายในที่นี้นะครับสำหรับดวงที่ค้างท่านผู้ชมที่สนใจที่ผมอธิบายไปก็แอดไลน์มานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับก็วันที่22กุมภาพันธ์นะครับคลิปต่อไปนะครับผมจะประกาศตัวท่านที่อาจารย์ที่นะครับเป็นเจ้าพิธีกรรมนะครับแล้วก็จัดพิธีมีทั้งหมด12ท่านนะครับประจำลัคนาราศีผมอาจารย์ชาญโทลี่อยู่ลัคนาราศีมิถุนนะครับท่านที่เกิดลัคนาราศีมิถุนก็สนใจให้ผมเป็นคนกล่าวชื่อกล่าวอวยพรนะครับแล้วก็นำเข้าพิธีบทสวดต่างๆในวันที่22เนี่ยคุณก็แอดไลน์เข้ามานะครับเดี๋ยวมีอาจารย์อีก11ท่าน11ลัคนาราศีเราจัดงานนี้อย่างยิ่งใหญ่เพื่อนะครับจัดถวายองค์พระราหูเพื่อให้โชคให้ลาภให้ความเป็นมงคลเราตลอดไปถึงปี63เลยครับดูแลกันยาวๆเลยให้ท่านคุ้มครองเรายาวๆไปเลยครับ18เดือนนะครับเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ